ดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพวกเราอีกครั้งครอบครัวติดบ่อว้าววันนี้เราอยู่ที่บ่อกัปตันใช่เพิ่งเปิดนะใช่น้องมือใหม่นะตีแล้วแบบทำไมฟู่ตีไม่ได้ไกลครับเดี๋ยวก็มีวิธีมาบอกกันครับแบบเริ่มต้นนะอันนี้เรามี2ตัวตัวนี้คือหน่วงเดียวหน่วงเดียวเป็นไงมีตัวนี้ตัวเดียวด้านนี้ไม่มีอันนี้คือหน่วงเดียวพิทให้กล้องดูด้วยครับโอเคสกุลที่ยังไม่ได้ที่ยังไม่ได้ปรับจะมันก็จะแบบโครงเครงโครงเครงนะตัวนี้2หน่วงครับมีนี่ด้านหน้านี้ครับแล้วก็ด้านนี้โอเค2หน่วง2หน่วงสปูลจะโครงสังเกตได้มันจะดังก๊อกก๊อกแต่ถ้าเราปรับแล้วมันจะไม่โครงไงโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะเอาหนืดแค่ไหนเอาตัวแรกก่อนตัวแรกกับหน่วงเดียวหน่วงเดียวส่วนมากหลายตัวนะก็จะเป็นหน่วงเดียวนี่สปูลจะคงเคงเราก็ค่อยๆหมุนค่อยๆปรับตัวนี้นะครับสปูลโค้งไหมเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราใช้ได้ที่แล้วหรือยังคือตอนลองตีเท่านั้นใช่อันนี้ง่ายๆก่อนเอาแค่มันไม่โค้งก่อนปรับหน่วงก่อนปรับหน่วงก่อนปรับหน่วงแบบไม่ให้โค้งโอเคตอนนี้ก็ไม่มีแล้วกำลังดีนะดูนะไม่มีละมันจะไม่ค่อยคลอนและโยกไม่ค่อยได้อันนี้หน่วงเดียวแล้วเดี๋ยวเรามาปรับเบรกกันอันนี้สองหน่วงเราจะปรับตัวในนี่นะสปูลคลอนเห็นไหมต้องปรับให้มันบาลานซ์ปรับตัวในปรับตัวในก่อนใช่ดูตัวกลางสปูลนะไอตัวขอบสปูลตัวขอบเห็นไหมสีชมพูเนี่ยขอบสองข้างเท่ากันเราก็มาปรับตัวนอกนิดนึงให้มันบาลานซ์จนกว่ามันจะไม่คอนนะแล้วก็สองข้างเท่ากันเลยนี่ก็คือการปรับบาลานซ์สปูลใช่เดี๋ยวความหนืดเนี่ยเดี๋ยวจะดูกันที่ตอนตีเหยื่อตั้งเหยื่อไม่คงแล้วนะไม่คงละโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูการตอนประกอบการตีเหยื่อปรับเบรกได้โอเคครับผมไปนี่ว้าวดูเจด้วยดูดิเหมือนเดียวกันวิธีปรับเบรกนะคะตัวนี้จะเป็นสตาร์นี่นะปรับเบรกดึงเอ็นออกไหมเสียก่อนเห็นหรอไหมเห็นยังไหลอยู่จะมีความหนืดขึ้นเห็นไหมกำลังดีนะแล้วก็ให้หนืดแค่ไหนโอเคเอ็นแล้วก็ตกอะไรเนี่ยกำลังดีดูไม่ออกเนี่ยดูหนืดมากละพอเราปรับเบรกเสร็จเมื่อกี้ขั้นตอนที่1อันนี้ขั้นตอนที่2แล้วก็ต่อไปขั้นตอนที่3นะครับเราก็จะใส่ชุดก่อนเห็นไหมชุดตะกร้อนะมีน้ำหนักนิดนึงโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเสร็จกันตั้งหน่วงปรับหน่วงของเจกันเวลาเราจะตีนะหลังจากที่เราปรับสปูลไม่ให้คลอนแล้วนะครับปรับทั้งหนักทั้งในทั้งขวาพอเราปรับเสร็จนะเราจะปรับตัวนี้เป็นหลักแล้วในการไหลลื่นของสปูลคือตัวนอกโอเคตัวในนี่เราจบแล้วคือตามน้ำหนักเหยื่อเลยใช่แล้วแต่ลูกเล็กลูกใหญ่เอาลื่นแค่ไหนไหลลื่นแค่ไหนใช้ตัวนี้ปรับก็แปลว่าถ้าลูกใหญ่ก็ต้องฝืดหน่อยลูกเล็กก็ลื่นใช่เจฟลองมาปรับเป็นยังไงตีลงไปแล้วสปูลหยุดสปูลหยุดไม่ครูลองปล่อยสิอันนี้ก็ถือว่าลื่นกำลังดีแล้วสำหรับเจนี่โอเคไงโอเคสำหรับเจนี่โอเคแต่สำหรับมือใหม่นี่ให้หยุดให้หยุดให้นิ่งกว่านิ่งหน่อยอย่าให้สปูลมันไหลแต่เจต้องปรับให้มันหยุดสองคลิกลองปล่อยดูเห็นไหมไม่ฟู่แล้วน้อยลงนิดเนี่ยเราก็ปรับประมาณนี้แหละครับตีก่อนไม่ต้องอย่าเพิ่งหวังระยะเรายังไม่หวังระยะแต่เราทำยังไงก็ได้ให้เราตีให้เข้ามือแล้วไม่ฟู่ใช่พอไม่ฟู่ค่อยคลายหน่วงโอเค
นี่นะก็เบื้องต้นกันไหลนะอันนี้แบบเนี่ยนะเจ๊เห็นไหมมันจะฟู่แต่คือเราพอเป็นแล้วไงพอเราเป็นแล้วเราก็จะจับจังหวะถูกเวลาการตีเราก็จะใช้นิ้วเลียด้วยถ้ามันร้อนหรือตีแรงเกินไปเราก็มีแบบปล่อยได้บ้างอะนะปล่อยเป็นจังหวะนะทุกอย่างอะมันคือการชำนาญอะไม่มีใครเก่งไปกว่าใครอะต้องฝึกบ่อยๆใช่เจ๊ตีได้เลยใครก็ตีได้ใช่ลูกสาวตีได้เลยใครก็ตีได้สิว่าพอเราตีไปอะพอเหยื่อตกน้ำอะปุ๊บเสร็จแล้วก็เอามือเบรกก็เหมือนกันใช่ใช่มันจะไม่ฟู่ใช่หยุดการฟู่หยุดการหมุนของสปูนนั่นเองขอบคุณสถานที่เนาะใช่ใช่เราอยู่ที่บ่อกับตันนะครับขอบคุณรูปสวยๆนะสูงด้วยข้างๆก็ได้ปลาแล้วอันนี้เราใช้เป็นตะกร้อเบานะเราจะมาปั้นใช้เป็นลำลำวงมันลอยไปทุกลำซิ่งปั้นรอบแรกยังเช้าอยู่เจ๊ไม่ได้กินข้าวยังสมองยังไม่แล้วเดี๋ยวช่วงเย็นๆเด็กทานสองรอบนะลำเราไม่ต้องกดแน่นมากเพราะว่ามันมีความเหนียวพอประมาณถ้าแน่นมากเดี๋ยวตีไปมันจะไม่แตกเพราะเราไม่ได้ตกแม่น้ำตาเบ็ดก็เกี่ยวอะไรดีครับขนมปังก็ได้โฟมก็ได้เดี๋ยวเราลองเกี่ยวโฟมดูกันโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองตีกันดูว่าจะได้ไกลแค่ไหนจะโปรไหมโปรตัดทิ้งฮะเพื่ออะไรวะนี่ใช้คันยาวนะคันยาวเบิร์ดใช้คันยาวเก้าปุ๊บเวลาเราถึงน้ำใช้นิ้วหยุดมันจะไม่ฟู่ใช่แล้วก็นิ้วโป้งเพราะสำคัญคือแตะตลอดโอเคเลียไว้ตลอดใช้นิ้วนะจ๊ะอย่าใช้ลิ้นใช้ลิ้นไม่ได้มันพองมือยังพองเลยเจ๊มือยังพองแล้วลิ้นจะไปเหลืออะไรถ้าใครแตะทันก็แตะนะลิ้นได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันจัดไปอันนี้ก็เป็นแบบหน่วงเดียวใช่ไหมเจ๊ใช่เนี่ยหน่วงนี่คือหน่วงเมื่อกี้เนาะอันนี้คือหน่วงเขานะเห็นแล้วครับหน่วงมีด้านเดียวด้านนี้ไม่มีแล้วก็เช็คอันนี้คือคลิกเสียงสปูนคอนดังก๊อบก๊อบจะเริ่มไม่คอละเห็นไหมยิ่งคอนยิ่งลื่นยิ่งคอนสปูนยิ่งไหลลื่นถ้าเราปรับให้มันไม่คอนมันจะช่วยในการเขาเรียกอะไรอ่ะหนืดในการในการหนืดในการหน่วงเพื่อในการตีสายออกไปแล้วสปูนไม่ไหลลื่นจนเกินไปหัดตีแล้วก็หัดถ้าเราหัดตีหัดหนืดนิดนึงพอเราตีได้ปุ๊บเริ่มชินมือค่อยคลายสปูนไม่ต้องสนใจระยะไม่ต้องแรกๆนี่ไม่จำเป็นต้องหัดไกลโอเคมือใหม่ไม่ต้องกลัวปรับหนืดไว้ปรับหนืดเฉพาะที่เราตีแล้วรู้สึกว่าไม่ฟู่แล้วค่อยคลายออกทีละนิดใช่ขยันตีขยันหัดใช่เซตเบรกเรียบร้อยเหมือนอันนั้นเบรกใช่เหมือนกันเซตเบรกเหมือนเดิมดึงเป็นสตาร์แดกใช่เราดึงเอาว่าตอนวัดปลาแล้วมันไม่ลูดอ่ะโอเคแค่นั้นแล้วเดี๋ยวค่อยตั้งกันตอนได้ปลาทีว่าแต่ว่าอัดปลาใหญ่เล็กแค่ไหนมืออย่าละจากสปูนพอเหยื่อลงพื้นน้ำใช้นิ้วโป้งหยุดโอเคเอ็นจะไม่ฟู่ให้มาอ้วนไม่ยอมไอ้นี่เลยนะประกอบพันกันกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนกองทัพต้องเดินด้วยพุง โอ้แน่นอนนะครับที่นี่อาหารเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมด้วยสุดยอดชิมแล้วดิใช่Okay. Very good. แล้ววิธีการตั้งเจ๊พอตีเสร็จแล้วพยายามให้หนอบอยู่ด้านบนเพราะเวลาปลาดึงถ้าเกิดสมมติเอ็นมันจมสปูนยังไงก็ยังติดหนอบแต่ถ้าหนอบอยู่ตรงกลางเนี่ยสมมติอยู่นี่ปลาดึงเอ็นจมสปูนปุ๊บดีดเลยดีดปุ๊บตัวนี้เด้งล็อกคันจมอ๋อไอ้นี่แหละพุ่งลงน้ำอย่างนี้แหละปิ้วเงือกนี่แหละเอาเงือกต้องลงน้ำปะวะ
เออก็พูดไม่คิดนี่พยายามให้หนอบเอียงแต่ตอนนั้นเจ๊ยังใช้นี่อยู่นะชิมาโน่ชิมาโน่ขัดตีอยู่แต่คันนี้แหละโอเคมาติดตามผลงานกันครับที่เจ๊บอกเล็กๆไม่ใหญ่ๆเจ๊เองเลยอยู่ไหมเหมือนไม่อยู่พอเคล็ดเล่าเหมือนไม่อยู่เลยหรือมันลากออกเออมันเอ้ยมันลากเบรกออกแล้วเว้ยตัวอะไรโอ้ยตะเพียนยักษ์ไปเลยตะเพียนเออตะเพียนยักษ์นะตะเพียนโอ้ยใหญ่อ่ะใหญ่มากทำไมตกแม่น้ำไม่เคยเจอเลยอย่างเงี้ยอยากได้อย่างเงี้ยมั้งอ่ะมากเออเดี๋ยวไปชอบกระชังก่อนเดี๋ยวเอาไปไว้หน้าวัดกันได้ได้ได้กินเดี๋ยวแม่เอ้ยข้าวสวยร้อนบ้างทีๆวัดโอ้โหว้าวจังหวะนี้เจ๋อเลี้ยงมากเลยเจ็ดคัดขึ้นมาเถอะปีกวัดเลี้ยงเลยเฮ้ยตัวแรกมันก็ต้องไอ้นี่หน่อยดีวะขันยาวด้วยไม่ได้ขันสั้นครับสวยอากาศร้อนรีบไปกับไม่ได้นะไม่ได้ฟูไหมจ๊ะไม่ฟูจ้ะไม่ฟูนี่ไม่ฟูเลยจ้ะเริ่มไอ้นี่นะเริ่มเข้าแล้วนะเริ่มตีกินแล้วนะไงความมั่นใจมันต่างกันนะขันสั้นขันยาวว้าวย้อนแสงเออใหญ่ใหญ่โอเคน้องดินน้องดินเจ๊เราก็ไม่ยอมแพ้นะครับนี่นะข้างๆก็ไม่ยอมแพ้กันเหมือนกันโอ้มากับตันนี่ได้เหนื่อยทุกทีไม่เอาถุงกินไปเลยไงถุงข้างๆตัวหนีไปเลยเหรอเออหนีไปเอาไปกินแล้วไม่หิวเปียกสบักทีเปียกดูดิรอสักหน่อยอยู่ละเบรกเมื่อกี้เบรกอ่อนไปเราถือว่าตะวายเราก็ผ่อนเบรกให้ไงแต่เนี่ยเบรกมันก็หนักมันก็ไม่น่าจะพูดขนาดนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปให้เฮียดูเนี่ยนะวัดแล้วมันไม่ติดไงสวนสวนสวนไม่สู้แล้วไม่สู้แล้วไม่สู้แล้วมานี่เลยข้ามมานี่เลยเดี๋ยวจะเจอรับน้องเปล่าเดี๋ยวจะเจอรับน้องไหมได้แล้วได้บึกแล้วบึกขึ้นบึกขึ้น
ได้ไซส์อยู่ครับ10กว่าโล20โลค่ะได้แล้วนะอย่างที่ตามมาเดี๋ยวลากเข้าพักก่อนว่าลากแปลกๆว้าวโดนแล้วครับหนึ่งสองโอเควิดีโอค่ะหนึ่งอ๋อโอ้โหบึกบอกกับตาลมีบึกให้เล่นเราจะพักปลานะเราจะพักปลาวิธีการพักปลาก็คือช้อนถ่ายรูปเสร็จแล้วเนี่ยครับช้อนนะครับได้ว่ายหน่อยให้อยู่ในสวิงให้ดูมีแรงนะใช่แล้วการเพิ่มออกนะนี่คือการเพิ่มออกนะใช่แล้วเดี๋ยวเขามีแรงเขาจะเริ่มสะบัดหัวสะบัดหางออกจากสวิงเองถ้าปล่อยเลยเขาจะน็อกแล้วจะจมน้ำได้โอ้โหบึกขึ้นแล้วครับโดนอีกแล้วครับเอากระป๋องมาทัดหน่อยเห็นไหมนี่นะน้าข้างๆโอ้ยบึกโอ้ยบึกโอ้ขึ้นเยอะไว้วันนี้เห็นนะเห็นนะมันมาจะต่อเลยไม่เป็นไรไงน้าก็โดนบึกน้าข้างๆโดนนี่บึกขึ้นเยอะน้าถ่ายเก็บไว้ได้ไหมพี่แล้วผมก็ไปตามดูนะได้เลยครับนี่โชว์เลยพี่เราเหมือนกันโชว์บึกฝั่งนี้เด้อฝั่งนี้เด้อจะได้เห็นหน้าเด้อมีบึกนี่มีบึกสวยครับอะไรค่ะโอ้โหเยอะกันใหญ่นี่เยอะอีกคันครับเนี่ย2นะโอ้โหแน่นอนลงคลิปได้นะไม่ได้หนีใครมานะได้เบิกไหมถวายใหญ่โอ้โหดูไซส์ดิมาครับพอไปก่อนร้อยหน่อยยกครับตู้นานถวายใหญ่มากโอ้โหดูไซส์ดิเจ๊มี10มี10อ่ะไปเดี๋ยวช่วยพวกอุ้มถอยก่อนอุ้มถอยลูกถอยเฮ้ยไม่หลบเฮ้ยไม่หลบเฮ้ยถือกล้องดิเอากล้องมาลูกตัวพิงค์ค่ะอ้าวช็อตไม่ไหวแล้วนะมีประตูตัวผิงไม่ไอ้ตัวผิงไม่รู้มีรู้โอ้โอ้ต่อเลยครับจะเอาออกไงวะเนี่ยอ้าวพอเปิดแล้วถือข้างก่อนถือข้างก่อนโอ้ยตายแล้วมันจะเป็นตัวอะไรมันคือตัวอะไรน้องน้อยโอ้ยนอนนี่นอนมาแล้วนอนชื่อมอมแมมนี่ชื่ออะไร
ตัวใหญ่มากยกยืนไปได้เลยตัวนี้ตัวใหญ่มากถามด้วยไปยืนได้ไหมปลาปอยตัวนี้ใหญ่มากบิ๊กไว้สมควรแก่เวลาใช่แล้วนี่ก็วันนี้ตั้งใจนะครับอย่าให้มอไซค์ไปก่อนวันนี้ตั้งใจนะครับมาถ่ายวิธีการตีลอกตีลอกเบสนะสำหรับมือใหม่ที่กำลังหัดตีเพิ่งหัดตีการปรับหน่วงการว่ามันว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเออใช่ก็จะตีได้อืมใครก็ตีได้พอเราตีอย่างเงี้ยเป็นละเดี๋ยวเราไปตีลอกที่ไม่มีหน่วงนี่ก็สบายทุกอย่างใช้เหมือนกันหลักการเดียวกันเออแค่มันไม่มีหน่วงแค่นั้นเองถูกต้องอืมสำหรับวันนี้ก็โดนไปสนุกมากกะมาสอนตีลอกตีลอกค่ะโดนบึกไปบอกกับตันตวายไซส์10วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับใช่ขอบคุณบอกกับตันค่ะบอกกับตันด้วยกับรูปสวยๆที่ซุ้ม4ใช่ซุ้ม4ขอบคุณมีรูปเจ๊อยู่ขอบคุณเฮียด้วยขอบคุณเฮียด้วยใช่ใช่ใช่คัดรูปเราออกมาครับเป็นติดไปที่ซุ้มหน้าเหมือนจริงนะเหมือนจริงเหมือนจริงก็ได้สนุกกันไปกับบ่อกับตันฟิชชิ่งเป็นอีกหนึ่งบ่อนะที่เป็นบ่อประจำของเราใช่ครับอยู่ในนี่แหละซอยเวิร์คพอยต์เข้ามาเจอกันทักทายกันค่ะเจอกันทักทายกันนี่กับ FC วันนี้เจอ FC หลายคนเลยครับทักทายกันหนูน่ารักมากแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยสำหรับแบบว่าช่องครอบครัวติดบ่อของเรานะครับที่ติดตามกันเนาะใช่ๆเป็นกำลังใจให้นะทุกคนเลยค่ะครับที่เป็นกำลังใจให้เราใช่ให้เราได้มีวันนี้ตรงนี้ถูกต้องแล้วก็เหมือนเดิมครับผมกดซับกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ครอบครัวพี่ต่องต่องเย้แล้วพบกันครับผมสวัสดีป่ะเจอกันเราจะมาส่งให้เจ๊เรามีภารกิจไปปล่อยปลาเออเดี๋ยวไปปล่อยเดี๋ยวไปปล่อยใช่ใช่ใช่เออว่าลืมไปเลยได้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 ใช่ปลาเข้าไปตัวใหญ่มากใหญ่ได้แหละใหญ่ได้แหละน้ำลึกหน่อยนะจะต้องโยนเออเดี๋ยวปล่อยแล้วนะเจ๊ได้อยู่หน้าวัดเขตอภัยทานพอดีสุดยอดเลย